สตรีไม่ใช่เพียงหมาคนกระดาษโลดมันจะเป็นไวรัลเลยมั้ยก็หวังว่าจะเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าโอ้ทุกคนต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประวัติมันไม่ใช่เรื่องอิงตามประวัติศาสตร์แบบหรือว่าเป็นละครประวัติศาสตร์นะคะแต่มันเป็นเอาอินสปิเรชันแล้วก็คิดอะไรมาปรับแต่งดังนั้นมันจะมีบางเรื่องที่มันจะสะใจหลายๆอย่างคือเรื่องนี้เหมือนคิมนะใช่ทุกคนมั่นใจเลยว่าแบบใน TikTok หรือในโซเชียลคุณจะต้องเอาวลีต่างๆไป cover ไปลิปซิงก์เต็มเลยไม่มั่นใจค่ะแต่ไม่มั่นใจคนเดียวเลยหรอไม่หนูไม่อยากกดดันอะไรทั้งสิ้นเลยอยากให้แบบทุกคนแบบเข้าไปด้วยความไม่คาดหวังเพราะเวลาเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเราก็จะได้เกินหวังที่เราคิดเอาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆอะค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าคนที่ได้ไม่ค่ะคือใหม่ๆรู้สึกว่าถ้าคนที่ปิดตาปิดหน้าทำไมไม่คาดหวังที่ไม่ออกคาดหวังคนที่คาดหวังไม่พี่เพิ่งโยนมาพี่เพิ่งโยนมาดูขอคิดก่อนจะมีการออกหรอเดี๋ยวนะคะหนูไม่ได้ออกงานนานสื่อไม่ได้ค่ะแป๊บนึงค่ะหนูกำลังคิดว่าไม่สมาธิสั้นเลยพี่ได้พี่ถามอะไรนะคะพี่ก็เรียกมาถามไปแล้วเราต้องกินนมแอลมอนใช่ไหมอยากให้คาดหวังอ๋อไม่อยากให้คาดหวังค่ะเพราะทุกคนจะได้สนุกแล้วก็ต่อยนะโมเมนต์นั้นเลยค่ะนี่ใช่หรออันนี้คือถ่ายเสร็จติดกล้องไปแล้วเลยน้องใหม่เนาะใช่ค่ะเพิ่งปิดไปไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งค่ะแต่มันเป็นฟอร์มใหญ่เหมือนกันฟอร์มยักษ์ใช่ค่ะเราก็เลยแบบเร่งทำงานกันมากเลยค่ะเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้ายังใหม่ยังใหม่ใจคนอ่ะถ้าให้ใหม่แนะนำคนครบว่าถ้าเป็ดแบบภาพมาเป็ดมีวิธียังไงต้องทำยังไงให้มันดูแบบว่าเป็นใหม่ตรงปกอย่าทำตอนอยู่คนเดียวนะถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นโยคะหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้รับการบาดเจ็บช่วงบริเวณหลังได้ดังนั้นแนะนำให้มีเพื่อนๆช่วยลองหรือช่วยแบบสปอร์ตเดียวหรอจับคอจับอะไรให้ลงไปจะได้ไม่แอ๊กไม่จริงแต่ถ้าคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วสบายมากเลยค่ะใหม่เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะใหม่สบายเลยผมไม่ทราบทำได้ว่าสบายมากแต่ทำไม่ดูหน่อยทีนะมันเป็นเดี๋ยวแสดงว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราคือตอนที่รับเล่นบทเนี้ยค่ะพี่รับคือคนที่ติดต่อแล้วก็เป็นคนที่แบบเขียนบทสิ่งแรกที่พี่รับส่งข้อความมาเลยก็คือว่าถ้าจะเล่นบทนี้ต้องทำท่านี้ให้ได้หนูก็เลยรีบลงไปทำแล้วก็ส่งข้อความกลับเลยว่าสบายมากทำไมใหม่รู้สึกพอมาเล่นเรื่องนี้มันก็จะมีคำถามเดิมที่ถามว่าใหม่ชุดไทยหน้าไม่ได้ไปกับชุดเลยตรงนี้รู้สึกไงกับมันติดไปทุกครั้งที่เราใส่ชุดไทยให้โอกาสใหม่ให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะใช่ว่าแบบใหม่ชอบใส่ชุดไทยด้วยชุดรอบนี้คืออลังการโหชุดรอบนี้นะคะแบบดีมากๆอยากให้ทุกคนได้แบบได้ดูเรื่องดีเทลกันนะคะใช่เพราะมันตีความแบบแตกต่างไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวทั้งสนมทั้ง4ทิศเลยค่ะจะมีสักกี่ผืนกี่พับสำหรับผ้าสำหรับแม่หยวนเป็นร้อยค่ะใส่ชุดเป็นร้อยเย็บสดชุดเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยค่ะแล้วก็ไม่รวมกับที่ทำแตกทำขาดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นผ้าที่ใช้งานแล้วจริงๆมันจะมีความแบบความกรอบมาเพราะมันแบบบางผ้ามันก็ร้อยปีอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็ทำแตกไปเหมือนกันเวลานั่งอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วใหม่ก็เลยซื้อผ้านั้นเลยใหม่ก็ขอโทษแล้วก็กลับมาไม่ซื้อคืนนะคืออะไรอ่ะใหม่เรื่องเนี้ยนอกจากการแสดงหรือว่าแบบการทำงานที่มันต้องใช้เวลาเยอะแล้วที่จริงทุกโปรเจกต์ยากเหมือนกันหมดค่ะดังนั้นยากสุดเรื่องนี้ใหม่อาจจะตอบแบบ specificเป็นหัวข้อไม่ได้แต่ด้วยมวลรวมและการทำงานทุกงานมีความยากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะ based on true story อาจจะมีคนที่อาจจะต้องหวั่นใจเพราะเรา represent คนที่มีตัวตนจริงๆเลยนะคะเราอาจจะต้องแบบเคารพแล้วก็กราบไหว้ขอขมาให้ถูกต้องค่ะแล้วก็มันจะมีฉากใหญ่ๆฉากเช่นฉากการถูกประหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องแบบทำให้ถูกต้องหลายๆคนอาจจะแบบกังวลเรื่องนี้ซึ่งใหม่เองก็กังวลจริงๆถ้าใหม่จะแนะนำให้คนดูไม่ต้องให้ดูแบบถึงจะแบบว่าไม่จับผิดใหม่อยากให้ทุกคนดูแล้วไม่เปรียบเทียบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจแหละทุกคนต่างความคิดเห็นเข้าใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูถ้าดูเรียลไทม์ไม่ได้ก็ดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะทางวันดีใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนคำพูดว่าเหมือนเราตั้งรับไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องมีทิศแต่บวกลบแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเจอแน่นอนเพราะไม่รู้สึกคนเริ่มคาดหวังนะคะแต่ก็เลยอยากจะแบบเบรกๆนิดนึงเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่ๆอยากไม่ห่วงไปพี่อยากห่วงไปเข้าไปใช่เพราะหนูเองก็คาดหวังแต่ว่าหนูก็พยายามแบบเก็บความรู้สึกไว้เพราะใหม่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่า
เรามั่นใจว่าคนจะชอบเรามั่นใจว่าคนจะชอบตอนแรกวันที่24ตุลานี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทุกพฤหัสทางช่องวันค่ะอ่ะมาที่เรื่องงานเราบ้างน้องใหม่ช่วงนี้แบบคนจะเหนื่อยเลยเหรอเนี่ยเราเองเป็นคนที่แบบพรีเซนเตอร์เยอะอะไรเงี้ยตอนนี้มาตรการการรับงานอะไรมันต้องเข้มงวดมากขึ้นแน่น้องใหม่ก็คือพี่ๆจะเกณฑ์เข้าเรื่องนี้เลยค่ะโอเคพูดแต่ว่าเป็นพูดถึงเรื่องอะไรกว้างๆสําหรับใหม่เองอ่ะค่ะสําหรับใหม่เองนะคะใหม่ก็การรับงานนะคะใหม่โชคดีที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีการถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีความกลิ่นอายแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีเจอที่เป็นแปลกๆเอ๊ะอะไรอย่างงี้คือก็เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าส่วนเนี้ยแล้วมันจะพี่ผู้จัดการใหม่นะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เล่าทุกดีเทลว่าไหนฟังเขาไม่บอกเราเลยหรอผู้จัดการเราใช่เงินไม่อะไรยังไม่รู้เลยไอ้นั่นแหละและในพาร์ทของเราเรามีกระบวนการในร่วมการตัดสินใจยังไงบ้างอ๋อมีค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเราอันนี้เลยนะคะอย่างนี้คุริโกะออมาโฮกะค่ะอย่างแรกเลยคือเขาเป็นผมคุริโกะเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วมาติดต่อนี่ไม่แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยค่ะแค่เอาโปรดักต์มาลองแล้วชอบแล้วก็ร่วมงานค่ะแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆล่ะคืออาจจะไม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะมีแบบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงเข้าหรือยังรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อาจรู้ได้มีคนหลอนนะน้องใหม่มาเห็นแบบเคสที่เป็นแบบหมายว่าประเด็นนี้หมายว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นนึงที่เหมือนสะเทือนวงการนักแสดงกันเพราะว่าทําให้เราจะต้องเลือกรับให้ดีจากที่เรามัดระวังอยู่แล้วก็ต้องทํามัดระวังไปอีกมากนะจริงค่ะแล้วมันเพิ่มความกลัวไปด้วยค่ะมันไม่ใช่ความระมัดระวังอย่างเดียวมันกลัวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเรากล้าผิดขาหนึ่งมันก็คือสิ่งที่เราทำมาอะไรนะคะก็กลัวมันมีการเพิ่มเงินใช่ไหมเขาอยากว่าด้วยความที่เป็นมันอยากได้เคยเจอไหมยอมให้อีกหนึ่งเท่างานไหนคะบางแล้วแต่บางที่เคยมีมาแล้วแปลกอ่ะไม่มีเลยค่ะเพราะค่าตัวเรียกไปก็หยุดกันหมดแล้วค่ะหยุดไปแต่ตัวเองหยุดไปแต่ไอ้นี่เหรอเป็ดแรกเลยเหรอยังผมหยุดเลยส้มก็ยังแพ้เลยได้ค่ะแต่ว่าสู้ค่ะสู้อ่ะแบบนี้สู้ก็อย่างเงี้ยเซนตี3ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วใหม่แล้วมีแบบได้เข้าไปเฉียดเข้าไปใกล้เคียงบ้างมั้ยคะกับอะไรคะพี่ต้องพูดชื่อค่ะธุรกิจแนวเนี้ยธุรกิจอาหารอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยที่มันไม่ค่ะไม่ค่ะยังไม่เคยเจอไม่มาของเราไม่ค่ะแต่ก็ติดตามอยู่แล้วเป็นเหมือนแบบมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างนึงให้กับคนในวงการได้ค่ะเพื่อนเราในแวดวงยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามแล้วไม่เพื่อนเราเลยนี่ไงหนูบอกว่าใช่ไงเพื่อนถามเลยไม่ก็ใช่ไงพี่ถามแล้วมีไหมเราได้ติดตามได้เห็นไม่ได้ถามเพื่อนไม่มีใครถ้าที่เราตามข่าวว่าไม่มีจะไม่มีใครแบบเป็นยังไม่มีคนใกล้ตัวเราใช่นะคะยังไม่ได้งงยังยังเออแล้วพี่เต๋อกลับมาเป็นไงบ้างเขาบอกว่าพี่เต๋อยังไม่ถามยังไม่ได้เอาแล้วยังเลยเราแบงไม่หมดแล้ววันนี้เป็นอะไรพี่เต๋อเป็นคนเดียวตอนเต้นติ๊กต็อกเขาบอกว่าถ้าไม่เต้นจะได้รับบรรยากาศมวลอีกแบบมันเป็นจริงไหมหรือว่าเนี่ยเราไปแก้ข่าวแล้วเขาใส่ร้ายเราเขากัดแก้ข่าวหน่อยนะไม่แก้จริงทุกคนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเราจะทำหน้าตายังไงเราก็ต้องเราก็ตึงใส่เลยใช่นิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปแบบ5นาที10นาทีเราก็รู้สึกว่าคือมันมีเรื่องครั้งนึงค่ะที่ไม่ตึงพอตึงปุ๊บมาตื่นเช้ามาไปเจอพี่ไปก็บอกพี่ว่ามาเล่นกันแล้วพี่เค้าก็ยอมก็จบพี่คือยังไงพี่เต๋ออ่ะอย่าดื้อเลยพี่อย่าดื้อเลยเพราะยังไงพี่ก็ต้องยอมอยู่ดีฝากไปบอกด้วยนะคะแล้วตอนแรกเราเดินทางเขาแล้วสิว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เลยนะครับเราแค่ตึงใส่ใช่เขาเก็กอาร์ตเก็กแบบไม่เล่นแบบไม่เล่นหรอกอะไรแบบนี้มันคลิปคูลุกมันไม่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมเขาบอกไม่เล่นแต่ทำถึงทุกคลิปทำเป๊ะทุกตลอดอินนุ่งอินเนอร์หนูว่าเขาชอบแหละลึกๆแล้วทำไมเขาไม่ทำเองอ่ะเขาเคยมีชวนมาน้องใหม่เรามาติดต่อกันมันไม่คูเปล่าหล่อไม่รู้ไงหล่อคือเขาผู้ชายคลิปคูอย่างนี้หรอเขาบอกว่าไม่น่าขัดใจไม่ได้เพราะข้างรักไปแล้วไม่ใช่หรอใช่เขาพูดอย่างนี้ขัดใจไม่ได้เพราะกลัวหรือเปล่าจริงจริง
มันมีเค้าเรียกครับมีบทลงโทษยังไง1 2 3ก็บอกว่าถ้าพี่แบบว่าพี่ไม่รู้ให้ความร่วมมือน้องใหม่จะเริ่มสตาร์ทยังไงก่อนเราไปตึงบรรยากาศมีบทลงโทษให้พี่เต๋อทุกคนเนี่ยคนจะคิดว่าใหม่เป็นแฟนที่ very control freak อะไรแบบมันไม่เลยค่ะใหม่แค่รู้สึกว่าเวลาพี่เต๋อเครียดก็มาชวนทําอะไรตลกๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตมันก็เจอเรื่องเครียดงานเค้าคิดบทอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็อยากให้เค้ามาทําอะไรแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยกับใหม่บ้างแสดงว่าเราก็มีพลังพิเศษสามารถควบคุมเขาได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะ มันแน่นอนในความสัมพันธ์มันต้องมีค่ะถามจริงเราดุไหมลูกหนูเป็นคนดุค่ะ ดุมากด้วยค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวทำไมถึงดุพี่เขาขนาดนั้นล่ะลูกตอนไม่ดุก็มีอย่างนี้แสดงว่าอนาคตถ้าแต่งงานกันเรารู้เลยเราผู้นำแน่นอนชัดเท่าหน้าแน่นอนไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกเดี๋ยวเราให้โอกาสพี่ๆก็ดูตัวอย่างตอนต่อไปไปก่อนเป็นแบบลูกแมวอยู่ข้างหลังก็ได้ลูกแมวที่แปลงร่างเป็นเสือได้ใช่ลูกแมวที่เป็นเสือก็ได้รอดูตัวอย่างตอนต่อไปเขากลัวหรือเขาเกรงใจกลัวค่ะใช้คำว่ากลัวได้เลยได้ค่ะใช่แหละหนูว่านะใช่เพราะว่าหนูไปถามพี่เขาตรงๆว่าแบบพี่กลัวหนูไหมอะไรเขาบอกกลัวมันมีสักเรื่องไหมที่เราเขาชนะเราอะพี่เต๋อชนะหนูที่เรื่องอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนอาทิเช่นอาทิเช่นเรื่องแล้วเลยค่ะเลยหรอจริงๆทุกคนพี่คือถ้าพี่เต๋อเขาทำอะไรหรืออะไรเงี้ยใหม่จะเป็นฝ่ายแบบซัพพอร์ตสปอยพี่เต๋อแบบทุกอย่างเนี้ยค่ะใช่แต่พอเรื่องใหม่ก็ชนะเหมือนกันไม่ต้องพี่เต๋อเราชนะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วอย่างเรื่องลงรูปอย่างนี้เขาก็บอกว่าที่เขาแซวว่าชอบกดแฟนเราเห็นด้วยหนูไม่เคยบังคับให้เขาลงเลยแล้วเขาก็ไม่ลงรูปอะไรเลยค่ะก็คือเขาไม่ลงรูปอะไรที่เป็นรูปเขามันก็เลยมีแต่รูปคู่ใช่ไหมพี่เต๋อเขาไม่เล่นโซเชียลอะค่ะแล้วมองว่าเขาอวดไหมอวดนิดนึงเราเล่นไม่อวดไม่อวดแต่เขาแค่ไม่ลงรูปคนนิดแม้มันพี่เต๋อไม่ค่อยเล่นโซเชียลค่ะมันก็เลยจะมาทุกคนลงสไลด์ดิสไลด์เป็นหนึ่งอันนี้ปึ้งถึงวาเลนไทน์ปีที่แล้วแล้วอ่ะเนี่ยปึ้งถึง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือพี่เต๋อเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยลงรูปค่ะใช่ที่เป็นวาระก็จะต่างกันกับตัวใหม่ที่ใหม่จะลงค่อนข้างแอคทีฟเพราะใหม่จะแต่ช่วงแฟชั่นก็ของมีอินเนอร์แรงนะไม่ก็ลงตลอดไงน้องใหม่น้องใหม่ว่าเลยเมื่อกี้เป็นนางเอกอยู่นี่เป็นนางเอกด้วยนะคะขอใจส้มให้พี่ด้วยนะคะเวลาเข้าไปในติ๊กต็อกนะแสดงว่าวันที่เปิดตัวผลงานคู่กันถ้ามีเซอร์ไพรส์เราโอเคไหมเตรียมชุดก่อนสีอะไรมีเซนต์ไหมมีเซนต์ไหมเรื่องราวเกิดในที่ใหญ่เรื่องราวเกิดขึ้นในคุกหรอใช่เดี๋ยวหนูให้พี่ๆไปอ่านกันมาวันที่19เจอกันกับผลงานครั้งนี้อ่ะเล่านิดนึงสปอยนิดนึงวันที่19นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปศูนย์เศรษฐกิจค่ะเพราะว่าจะมีเป็นงานหนังสือค่ะก็จะเป็นนิยายที่ใหม่กับพี่ต่างจะทำกันค่ะก็เขียนด้วยการรวมกับพี่ยะนะคะเป็นคนเขียนนิยายชื่อดังเลยค่ะหยดคนกินสนิทด้วยค่ะก็มาช่วยกันทำโปรเจกต์นี้ให้เกิดขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาคนหนุนกันเยอะๆค่ะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เราเว็บเพจจะมีเล่น2เล่น3อันนี้คือข่าวใหญ่เขาบอกว่ามันจะมีใช่ไหมที่บอกเป็นข่าวใหญ่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกจะมีแอคเซสไทม์วาวนี่แหละใช่ใช่ใช่พี่จ้าค่ะไม่ไปนอนละรอวันที่19เจอกัน19ไปขยี้ตรงนี้ตุลาปีหน้าปีนี้แม่เจอกันนะคะสรุป19กันยาโอเคค่ะ